สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูยำหนวดปลาหมึกนะคะวันนี้นะคะเราจะยำหนวดปลาหมึกยักษ์กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำเลยค่ะส่วนผสมของเราอันดับแรกนะคะก็จะเป็นหนวดปลาหมึกนะคะวันนี้เราใช้เป็นหนวดปลาหมึกยักษ์นะคะเป็นหนวดปลาหมึกแช่แข็งนะคะจากนั้นเราก็เอามาลวกนะคะถัดมาก็จะเป็นพริกแดงตำขึ้นช่ายหอมหัวใหญ่มะนาวมะเขือเทศน้ำปลาน้ำกระเทียมดองผงนัวน้ำตาลทรายก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราไปทำน้ำยำกันก่อนเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่พริกแดงตำลงไปนะคะต่อไปก็ใส่น้ำกระเทียมดองค่ะตำด้วยผงนัวนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลานะคะต่อไปก็คนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะพอน้ำตาลละลายแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่มะนาวลงไปนะคะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ชิมรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะค่ะพอได้รสชาติตามชอบแล้วนะคะเราก็จะใส่หนวดปลาหมึกลงไปเลยนะคะหนวดปลาหมึกตัวนี้นะคะเนื้อจะนุ่มเด้งมากเลยนะคะใครยังไม่เคยลงก็ไปหาซื้อกันได้นะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเขาก็จะหั่นมาให้เราแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่ใบขึ้นช่ายลงไปนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะความเผ็ดก็สามารถเพิ่มได้ตามชอบเลยนะคะวันนี้เราทำสูตรไม่ค่อยเผ็ดนะคะเพราะว่ามีเด็กๆทานด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟนะคะค่ะสำหรับเมนูยำหนวดหมึกของเราวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแม่โบพากินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ